สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาไปเก็บผักเซียงดาผักที่ขึ้นอยู่ข้างครัวนำไปเป็นเมนูผัดผักเซียงดาใส่ไข่ค่ะผักเซียงดาเป็นผักที่มีประโยชน์มากมายเป็นผักออร์แกนิกนะคะที่ขึ้นเป็นผักสวนครัวอยู่ตรงพุ่มใบชะพูยอดกำลังงามเลยค่ะนี่เป็นพุ่มใบชะพูแล้วก็มีผักเซียงดาแล้วก็จะจัดการเก็บยอดผักเซียงดาไปผัดใส่ไข่ซะเลยเป็นเมนูของพื้นเมืองผัดผักเซียงดาใส่ไข่ใส่มะเขือส้มหรือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็จะเก็บตรงข้างครัวเหมือนกันพันเลื้อยขึ้นไปต้นมะม่วงหิมพาน ยอดกำลังสวยเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บยอดผักเซียงดากันค่ะสำหรับผักหนึ่งมื้อเดี๋ยวเรานำไปผัดกันเลยเดี๋ยวเก็บอีกอย่างหนึ่งคือมะเขือเทศกำลังเริ่มสุกเดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักวันมะเขือเทศสีแดงแล้วก็ไม่ทันได้กินนกก็จะมาเก็บไปกินซะก่อนมะเขือเทศนี้ก็เป็นมะเขือเทศอินทรีย์ที่ขึ้นเองนะคะช่วงก่อนนี่มันร้อนก็จะแห้งๆหน่อยประมาณนี้เราก็เก็บได้ละเซียงดานี่ก็มีประโยชน์มากมายนะคะที่ตรงกับตัวเราที่ต้องการก็คือช่วยบำรุงสายตาลดตาฝ้าฟางได้ค่ะแล้วก็
ตรงต้นของผักแซงดาเนี่ยช่วยแก้ไขประสาทหูชั้นกลางบกพร่องได้นะคะล้างทำความสะอาดผักแซงดาที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีมะเขือเทศมีพริกแดงสดแล้วก็มีไข่ไก่3ฟองหอมหัวใหญ่หอมแดงกระเทียมแล้วก็ผงปรุงรสแบบผัดค่ะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับเมนูผัดผักเซียงดาใส่ไข่พื้นบ้านเรียกว่าคั่วผักเซียงดาใส่ไข่เพิ่มพริกสดสีแดงเป็นสีสันแรกเพิ่มรสชาติค่ะหอมหัวใหญ่1หัวเมนูผัดผักเซียงดาใส่ไข่ก่อนอัดคลิปอยู่เจ้าอย่างเดี๋ยวละเดี๋ยวก็เสร็จละเสร็จก็ผัดกันสดๆเลยตอกไข่เตรียมให้เลยกระเทียมคลุกหน่อยโขกกระเทียมหน่อยก็ขอฝากคลิปนี้ที่พาไปเก็บผักเซียงดามะเขือเทศข้างครัวกันสดๆและเตรียมส่วนประกอบในเมนูคั่วผักเซียงดาใส่ไข่ไว้ในคลิปนี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Annie Story ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวิธีทำคั่วผักเซียงดาใส่ไข่แบบพื้นบ้านเมืองเหนือรสชาติล้ำลำที่ตามติดคลิปนี้มาเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ